ก่อนที่ญี่ปุ่นจะเป็นอย่างทุกวันนี้มีเหล่านินจาทำงานอยู่เบื้องหลังแบบลับๆมาหลายร้อยปีงานของนินจาคล้ายกับงานของสายลับในปัจจุบันถึงแม้จะมีการต่อสู้บ้างแต่เน้นเรื่องการวางกลยุทธ์เอาชนะทางความคิดและลงมืออย่างแนบเนียนไม่ทิ้งร่องรอยคุโนอิจิหรือนินจาผู้หญิงที่ปรากฏในภาพยนตร์หรือการ์ตูนส่วนใหญ่มาพร้อมกับภาพลักษณ์ของนักรบหญิงที่เก่งกาจปราดเปรียวแต่ในอดีตตำราชื่อดังเกี่ยวกับนินจาที่ชื่อบันเซนชูไกเขียนถึงคุโนอิจิโนจุตสึที่แปลว่างานของนินจาหญิงเอาไว้ว่าจะส่งพวกเธอไปในที่ที่ผู้ชายเข้าไม่ได้ในสมัยนั้นที่อยู่ของชนชั้นสูงมักมีส่วนที่เรียกว่าโอคุโกเตนหรือที่อยู่เฉพาะผู้หญิงผู้ชายห้ามเข้าเด็ดขาดและภารกิจจะสำเร็จก็ต่อเมื่อนินจาหญิงเข้าไปเป็นสาวใช้คนสนิทของนายหญิงบ้านนั้นได้เชื่อกันว่าพวกเธอจะทำงานเกี่ยวกับการจารกรรมหรือการล้วงความลับรวบรวมข่าวและปล่อยข่าวลวงด้วยทั้งนี้นักจิตวิทยาได้อธิบายว่าหลักฐานนี้มีเหตุผลเพราะมีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับการหลอกลวงพบว่าผู้หญิงเหมาะกับการทำงานด้านล้วงความลับแบบที่ต้องใช้ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแถมโกหกได้แนบเนียนและอ่านกลลวงออกมากกว่าผู้ชายในโชนิงกิหรือตำรานินจาศตวรรษที่17เล่าไว้ย่อหน้าหนึ่งว่ามีการสอนให้นินจาหญิงรู้จักอุบายการใช้คนด้วยการเลี้ยงอาหารและเหล้าเพื่อให้เขาคลายความลับวิธีนี้จะทำให้เป้าหมายระวังตัวน้อยลงและหลอกถามข้อมูลได้ง่ายขึ้นหรือการใช้หีบกลบังตาเพื่อลักลอบนินจาเข้าบ้านมีลักษณะเป็นหีบใบใหญ่แบ่งเป็น2ชั้นชั้นบนที่ต้องเปิดให้คนคุ้มกันดูอาจจะเป็นสินค้าอย่างผ้ากิโมโนของนายหญิงแต่ข้างในเป็นที่ซ่อนของนินจานอกจากนี้ปิ่นปักผมและสายรัดกิโมโนก็ถูกใช้เป็นอาวุธของนินจาหญิงด้วยและถึงแม้จะมีร่องรอยการบันทึกมากมายเกี่ยวกับนินจาหญิงแต่หลักฐานที่เชื่อถือได้นั้นกลับไม่มีเลยหรืออาจจะเป็นเพราะวิถีของนินจาที่ไม่อาจทิ้งเบาะแสหรือร่องรอยที่แท้จริงไว้นั่นเองติดตามสารคดี Ninja Truth เจาะลึกโลกนินจาเพื่อเข้าใกล้ความจริงของเหล่านินจาไปอีกก้าวรับชมได้ทาง www.wipa.me และ Wipa Application และนี่คือเรื่องราวจาก Wipa Secret Story